Mew X 2025ครับอีก1รุ่นเนาะที่ช่วงนี้เป็นกระแสนะครับอีพีที่แล้วเราแต่งเป็นสเต็ปทรงวัยรุ่นดูไบโหลดคลิปนี้ครับสเต็ปแบบสแตนดาร์ดทำไว้เป็นแนวทางให้กับพี่ๆน้องๆที่แบบไม่ได้อยากโหลดอยากได้รถที่ขับดีขึ้นนะฮะแล้วก็แต่งสวยงามเพิ่มเติมเนาะคันนี้ครับตัวท็อปสุดเลยนะครับขับ 4RS นะครับจะเป็นรถรุ่นที่แต่งล้อยางโช้งคือสวยเลยล้อเนี่ยลูกค้าก็เลือกเป็นลาย VF X 01นะครับก็จะเป็นล้อ Performing แบรนด์ Wake View จะเป็นล้อแท้เลยสีเนี่ยดำเงาตัวยางที่จับคู่กันด้วยเนี่ยก็จะเป็นโตโยAT3 ก็ต้องบอกว่ายางตัวนี้นะครับตัวจบอีก1ตัวนะครับตัวดอกยางเนี่ยคือสวยงามนะครับแล้วก็มีแก้มที่สวยนะครับไปได้ทั้งถนนออนโรดออฟโรดไปได้ทั้งทางเรียบแล้วก็ทางลุยข้อดีอย่างนึงสำหรับโตโย AT3 ตัวนี้นะครับคือเสียงน้อยครับเสียงรบกวนเนี่ยต่ำมากถ้าเทียบกับยางเดิมนี่คือใกล้เคียงเลยอาจจะมีดังกว่านิดหน่อยถ้าคนที่ขับรถประเภทนี้นี่คือจะรับได้อยู่แล้วแล้วบางคนที่ผ่านยาง AT มาบ้างแล้วถ้ามันเจอตัวนี้จะบอกเลยว่านุ่มแล้วก็เงียบมากๆนะครับคันนี้ก็เลือกเป็นชุดโช๊คเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนี้ทูนซีรีส์ Mew X เนี่ยเขาไม่ได้มีแบบเป็นบายพาสหรือเป็นทีเวย์อะไรงั้นไม่มีท็อปสุดของเขาคือหน้าทูนซีรีส์หลังทูนซีรีส์ทูนซีรีส์ก็คือปรับได้ขายืดแล้วก็ขายุบ2ขาเลยถ้าตัวรองกว่านี้ก็จะเป็นรุ่นหน้าควีนซีรีส์หลังบิ๊กกี้แบ็คอันนั้นคือจะปรับได้แค่บัมแล้วก็ขายุบเท่านั้นเองตัวโช๊คมาพร้อมสปริงหน้าหลังครบเซตเลยไม่ได้ใส่ปีกนกไม่ได้ใส่ลูกหมากันโค้งเพราะว่าคันนี้ความสูงแบบสแตนดาร์ดอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมอย่างนึงคือท่อยเสียก็จะเป็นแบรนด์ HKS นะครับหลักๆเนี่ย HKS เขาทำมาคือเพิ่มแรงม้านะครับแล้วก็เสียงรบกวนเนี่ยต่ำได้มิติของตัวรถที่สวยขึ้นนะครับท่อนกลางมีให้มาพร้อมท่อพักแล้วก็ท่อนปลายที่เป็นปลายคาร์บอนสวยแล้วก็ลงตัวนะครับสำหรับคนที่แบบว่าไม่อยากโหลดนะเนี่ยลองดูไว้เป็นแนวทางได้ครับ Mew X 2025ครับเราไปทดสอบฟีลลิ่งกันบ้างดีกว่าไปครับคือสัมผัสแรกคือมันนุ่มจังวะเพราะด้วยความสูงที่เป็นสแตนดาร์ดก่อนจะเปลี่ยนเนี่ยลองขับของรถลูกค้าเนี่ยคือรถมันจะแบบต้มเตี้ยมอ่ะฟิลต้มเตี้ยมนุ่มๆต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมอ่ะอันนี้ก็จะได้ฟิลแบบว่าเฟิร์มๆแน่นๆกระชับอะไรเงี้ยก็คือเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ได้มากขึ้นปึ๊บไอ้รอยต่อของสะพานก็คืออยู่เลยพวงมาลัยแน่นมือมากถ้าคนที่แบบว่าติดอาการของรถที่แบบว่าชอบแบบย้วยๆหน่อยนะนุ่มๆอ่ะคือโชคเดิมอ่ะโอเคนะครับแต่อันเนี้ยจะเป็นฟีลแบบว่านวลนิ่งแน่นนะครับเนี่ยรอยต่อคอนกรีตอย่างสะพานกับรถแบบเนี้ยก็จะรู้สึกแบบมันไม่ได้สะท้านขึ้นคอนโซลแล้วก็ไม่ได้สะท้านที่มือผมอะไรแล้วอ่ะมันดูดไปเลยอ่ะเอ้ยโหคอสะพานคือว้าวมากเมื่อกี้เนียนไปเลยนะไอ้เนี่ยคอสะพานนี่ก่อนทีโอ้โหนุ่มเลยเฮ้ยนุ่มมากว่ะถ้าเกิดของเดิมเนี่ยมันจะลงมาปุ๊บอย่างงี้ใช่อันนี้คือลงแล้วชึบอยู่เลยอะแล้วไม่แข็งนะไม่ได้แบบเด้งส่วนแล้วทำให้รู้สึกว่าสถานหรือกระด้างอะเออรถมันต้องอย่างนี้ดิเปลี่ยนโชคอะเดี๋ยวลองเข้าโค้งนิดหนึ่งโค้งกับความเร็วประมาณ60ไม่มีโยนเลยครับเข้าโค้งแล้วมีรอยต่อด้วยนะครับลองแซงดูอย่างเงี้ยคอนกรีตตรงเนี้ยนะครับมันจะแบบมันกระเพื่อปกติมันจะแบบจุดนี่คือนิ่งเลยคือคอนกรีตสะพานเส้นนี้มันจะแบบไม่ค่อยเรียบอะอันนี้คืออยู่เลยเสียตังค์แล้วแบบแฮปปี้อย่างเงี้ยชึบนี่มาหนึ่งไว้ข้างหลังคนที่แบบกำลังลังเลอยู่นะว่าอยากเปลี่ยนโชคสักชุดนึงแล้วหาโชคดีๆเปลี่ยนแล้วมันเห็นผลมากที่สุดไม่ว่าจะใช้รถรุ่นอะไรเนาะลองมองแบรนด์ Profender ครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ครับที่ทำออกมานะครับสำหรับรถยนต์เมืองไทยจริงๆ develop จากพื้นถนนเมืองไทยจริงๆนะครับการดูแลหลังการขายนะครับมีอะไรทุกตัวแบรนด์ Profender ครับสำหรับวันนี้เนี่ยใส่ใน Mew X 2025กับโชคทูนซีรีส์ขับโคตรดีครับผมถูกใจลูกค้าแน่นอนก็สำหรับ EP นี้ประมาณนี้ขอบคุณครับ